มันมาจากชื่อจริงและนามสกุลวันนี้จะพานนท์มาทำเบเกอรี่นี่คือเป็นเทปที่2นะสำหรับการทำแบบขนมหวานเพราะปกติทำของคาวแล้วคราวนี้นนท์ก็รีเควสต์มาบอกว่าอยากกินเค้กสตรอเบอรี่ใช่แล้วด้วยความที่เราอยากกินเองด้วยเราก็จะทำสตรอเบอรี่เป็นแบบชีสพายก็คือเข้าตู้เย็นแทนนะครับใช่เริ่มทำเลยดีกว่าให้นนท์ทำเดี๋ยวก่อนแขกรับเชิญมาก็คือต้องให้แขกรับเชิญรายการมีตัวสีเรือนนะครับคุณต้องสอนผมทำช่วยกันทำไงผมบอกว่าผมอยากกินผมไม่ได้ว่าผมจะทำก็ปกติทำอาหารปะไม่ทำเลยไม่ทำเลยนี่ไงวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ทำได้ลองครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะใช้งานแขกรับเชิญใช่เราต้องใช้งานแขกรับเชิญเราเชิญมาแล้วเราก็ต้องใช้งานเขาอย่างให้ถูกค่ะให้ผมทำตอนแรกให้ตุ๊กก่อนให้ตุ๊กเอาหมดเลยก่อนหมดเลยนะเอาหมดเลยก็ได้ลองเฮ้ยไม่เดี๋ยวนะถ้ามันดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมันทุกนี่แหละเออก็คือโอ้โหใจเย็นใจเย็นเบาๆเบาๆเอ้ยเออก็คือทุบให้ละเอียดก่อนชีสเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้กสตรอเบอรี่ชีสพายอันเดียวกันโทษนะพี่จะพูดระหว่างผมทุบจริงๆเหรอทำไมอ่ะพี่จะพูดระหว่างผมทุบจริงๆเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่ทำไปแล้วก็พูดไปมันไม่เป็นไรถ้าอยากได้ความละเอียดคุณก็ต้องทำให้มันละเอียดขอบคุณนะขอบคุณสำหรับเทคนิคปกติเราชอบละเอียดไงเราไม่ชอบที่มันเป็นแบบป่นๆอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้มันละเอียดไปเลยบางคนก็คือเขาใช้เครื่องปั่นเขาใช้เครื่องปั่นไปเลยมันก็จะละเอียดเลยนะไม่อยากใช้มันง่ายเกินที่แขกรับเชิญที่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวนะโทษนะมันมี2อันที่โปรช่วยผมหน่อยไหมช่วยกันอุ้ยไหนช่วยกันอุ้ยตอนนี้ขออย่างนี้มันบูนได้กว่าปะไม่รู้คิดเอาเองโอเคค่ะต่อไปก็คือใส่เนยเข้าไปเลยเข้าไปในนี้เหรอใช่เนยเข้าไปเลยหมดเลยใช่แค่นี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวนะโทษทีปกติเวลาเราจะทำของอะไรก็แล้วแต่เขาต้องแนะนำวัตถุดิบก่อนป่ะรายการเราคนคงเอาไปทำตามไม่ได้อ่ะ ได้น้องแคคเกอร์ที่เป็นทรายเปียกแล้วต่อมาเราก็จะเอาแคคเกอร์ลงแป้นพิมพ์มาอันนี้นะใช่ทั้ง2อันตอนแรกคืออยากทำอันใหญ่นี่แหละแต่ว่าอันเล็กมันก็เล็กจิ๋วมากแต่เราจะให้นนท์ทำอันเล็กแล้วเราทำอันใหญ่ได้อ่ะให้คุณชันนนท์ตักก่อนครับเฮ้ยหอมอยู่นะเออจิ๋วมากเลยอ่ะคือตอนแรกจะทำแค่อันเนี้ยแต่เครื่องที่เตรียมมาไม่มันยังไม่ละเอียดคุณต้องอ่านให้มันแน่นก่อนอ่ะเสร็จพี่เทมันเลยป่ะพี่ได้แต่มันจะพอใช่ไหมอ่ะแล้วน้องจะไม่ร่วนซุยแล้วแตกออกมาหรออย่างเงี้ยมันต้องใส่เนยเพิ่มป่ะผมว่ามันยังไอ้นี่อยู่ป่ะเนี่ยมันดูไม่เปียกคุณต้องอ่านให้มันแน่นได้ป่ะได้อยู่นะเฮ้ยก็ดูเข้าๆอยู่นะคือพอมันแก้วมันขนาดไม่ได้พอดีขนาดนั้นมันเลยแบบทำให้มีส่วนที่มันเกยขึ้นมาได้แล้วแหละงั้นเดี๋ยวเอาน้องไปมันเอาไปแช่เลยหรือว่าต้องทำครีมก่อนหรือแช่ก่อน1ทีโอเคเอาไปแช่ก่อนอ่ะได้อ่ะเอาน้องไปแช่มาโอเคขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนต่อไปมาทำตัวครีมชีสกันครับผมแล้วก็เอาครีมชีสมาเลยผมรับหน้าที่วิกให้น้องสตรอเบอรี่อันนี้เดี๋ยวให้คุณหั่นก็ได้หั่นได้หั่นสตรอเบอรี่เป็นแบบเต่าๆชิ้นเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเนื้อสตรอเบอรี่อันนี้ใส่เข้าไปในนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปปั่นให้มันเป็นน้ำอ๋ออันนี้คือใ
ใช้สตรอเบอรี่ฟีดเชฟอุ้ยเดี๋ยวหั่นมาเยอะแยะเนี่ยแล้วสตรอเบอรี่อันที่เป็นหัวน้อยเอาไว้ตกแต่งอ่ะตอนนี้ก็คือยังหั่นไปเรื่อยๆนะคือจะหมดแล้วนะเขาก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆเขาก็จะชวนถามไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มจากเบาๆก่อนลองก่อนเทสถ้าสมมติว่าแบบมารายการแล้วอยากรีเฟรชแบบของกินอะไรเงี้ยผมอยากกินพิซซ่าแต่ละเมนูไม่ได้ดูยากมากนะพิซซ่าไม่ได้ดูยากแต่ต้องใช้อะไรใช้เตาเหรอเตาอบใช่นี่อ๋อเตาอบเราก็มีก็น่าลองนะแต่มันต้องใช้เวลานานปะทำแป้งอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ตลกดีนะหมายถึงว่าที่ลองคิดสภาพลองมาปั้นแป้งมันก็พังงั้นต้องทำนะอย่างนั้นนะอย่างทำใช่ปะคุณอย่าพึ่งคุณต้องใส่น้ำตาลก่อนคุณใส่น้ำตาลแล้วคุณตีหมดนี่เลยเหรอไม่หมดสัก1สองใน3ไม่ตวงไว้สำหรับ2อันทำ2ใน3ก็คือ2ส่วนอะทำอันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งอะทำครีมเงี้ยเขาปั่นน้องอันนี้ด้วยตอนนี้คือขั้นตอนก็คือมั่วไปหมดละเจลาตินคือต้องใส่ไปในนี้ใช่ไหมใช่ต้องค่ะเอาเจลาตินใส่เข้าไปในนั้นหน่อยไอ้ครีมชีสพอเสร็จแล้วมันจะได้เสร็จตัวไม่งั้นน้องจะแบบย้อยๆนิดนึงนี่ปั่นเฮ้ยตกลงเมื่อกี้มันเป็นอะไรมันไม่เข้าหรอกใส่น้ำสตรอเบอรี่เข้าไปเลยอ๋อใส่น้ำสตรอเบอรี่อุ้ยเชิญครับหูน่ากินมากอ่ะเราก็ปั่นอีกนิดนึงแล้วก็ใส่เจลาตินครับผมยังหวานตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยมันจะได้อย่างที่คิดไหมนะชิมก่อนไหมนนว่ารสชาติมันได้ป่ะได้เราอยากเติมอะไรอย่างงี้ป่ะมึงชิมตรงนี้เหรอนะคะนี่ไงมีช้อนเล็กไหมมันยังไงมันอยากเติมอะไรป่ะเค็มปี๊ยไม่เค็มมันก็เป็นครีมชีสป่ะหวานอีกเฮ้ยใจเย็นไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวมันหวานไม่เชื่อผมดีขึ้นไหมบอกเลยว่าดีขึ้นอร่อยยังลองดูอ่ะลองอร่อยยังลองชิมดูผมบอกเลยว่าดีขึ้นไม่เพราะมันหวานกำลังดีจริงใช้นิ้วเลยปาดแล้วก็ดูดจบง่ายๆเออเห็นไหมโอ้โหผมเนี่ยไม่ต้องใส่มะนาวแล้วคุณแนลองดีป่ะใช่ค่อยๆเทแล้วปั่นได้อ่ะปั่นปั่นเลยตื่นเต้นแล้วอ่ะทำไมมันเหลวขนาดนี้มันจะเซตตัวไหมวันนี้ต้องปั่นไปเรื่อยๆก่อนบางอย่างมันจะปั่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นหรอคุณเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะไม่เกี่ยวกับน้ำตาลหมดเลยนะเอาเลยฮะปั่นแล้วเราก็จะปั่นอันนี้ไม่ต้องปั่นแล้วไม่ต้องปั่นแล้วใช้แค่นี้คุกเลยน้ำตาลอีก10กรัมหอมนะหอมนะผมยังไม่ได้กินเลยให้น้องเป็นแบบหนืดๆเลยเรื่องงั้นระหว่างนนตีเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นั่นออกมาป่ะได้อ่ะให้คุณตีไปก่อนเลยโอ๊ยตื่นเต้นแล้วนะต้องทำอย่างนี้เหรอนนมันแบบว่าเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งออกเอามันลงมาใส่จานก่อนอาจจะเบี้ยวไปนิดนึงไม่แต่ตอนเอามันออกอ่ะน้องได้อยู่ป่าวได้น้องได้อยู่ของผมได้อยู่ของผมอันนี้ของผมแล้วของฉันล่ะฉันจะเอามันออกมายังไงดีวะโอ้ยเฮ้ย
เขาเรียกว่าดีไซน์ทัมเบิลตกแต่งหน้าเฮ้ยใจเย็นทำอะไรอ่ะนี่ให้อยู่มาตอนนี้ขอปาดครีมบ้างมันหนืดเหมือนกันเนาะแล้วสรุปมันอร่อยปะโอเคเราก็คิดว่าน้องจะย้อยแต่น้องไม่ย้อยอ่ะเย้นอนไม่น่ารักเลยอ่ะดูแบบก็นี่ไงคือตั้งใจอยากทำให้มันชื่อนี่ว่าDirty No Bake Strawberry Cheesecake มันจะมีความแบบ Dirty นิดๆ นะครับผมเป็นดีไซน์ที่ถูกวางไปแล้ว Dirty Strawberry ถูกต้อง Dirty No Bake Strawberry Cheesecake ชื่อยาวมากคือมี Story นะรอด้วยรอด้วยแต่พี่บัวปากสวยอยู่นะผมแบบปากเละนี่ไงคืออยากให้มันเป็นแบบว่าย้อยๆแบบสไตล์เค้กเกาอ่ะเค้กเกามันจะได้ไม่ดูไม่ตั้งใจเอาตูดลงเอามันใหม่เอาตูดเฮ้ยทำไมไม่ถอดหัวก่อนนะไม่มันให้มันมีสีสันมันจะได้น่ารักสุดท้ายก็ไม่ได้กินอยู่ดีไม่ได้ให้มันน่ารักสมมติว่าเราทำขายใช่ไหมเราก็ต้องถอดไม่ถอดให้ลูกค้าไม่ถอดตอนที่เคยซื้อมันก็มีหัวมันน่ารักกว่านี่มีสีเขียวไหนบอกให้ใช้ไม่เราจะทำอย่างนี้มันแล้วแต่คืออันนี้คือศิลปะคือใครอยากจะทำยังไงก็ตามนั้นมีจ้ะจบแล้วเย้สวยงามสวยงามจริงเหรอทิมบอกเลยว่าตอนนี้คือหน้าตาไม่พังแล้วอย่างน้อยเราก็แฮปปี้ไปหนึ่งแล้วว่าแบบคราวนี้กินได้แล้วดูหน้าตาดีได้มากกินเลยดีกว่าโหนี่ผมบอกแล้วพอเราทาแต่ดูมันดูมีเลเยอร์แบบดูสวยอร่อยเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปยังไม่ได้แบบอะไรเลยอร่อยหรออร่อยอร่อยเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะคือถ้าสมมติว่าแช่เย็นให้มันแบบแข็งกว่านี้มันจะดูสวยอ่ะผมบอกแล้วว่าให้ใส่ซอมบี้เยอะๆลังเนี้ยเนื้อข้างในมันแบบซอมบี้น้อยไปเหรอไม่ไม่หมายถึงว่ามันโอเคหมายถึงว่ามันเลยมี texture ของซอมบี้ข้างในอร่อยอร่อยอ่ะสำเร็จออกแล้วเป็นแบตเตอรี่ครั้งแรกที่สำเร็จก็อีกที่สำเร็จนึกว่าแบบจะทำอ่ะนี่เป็นเมนูแรกไม่ได้นะพี่บัวสีเรือนไม่ได้นะตอนแรกอ่ะเรากลัวว่ามันจะแบบหวานนำแล้วมันไม่มีความเค็มเลยก็เลยใช้เนยเค็มแต่ส่วนตัวผมชอบนะให้คะแนนให้คะแนนตัวเองเหรอให้คะแนนร่วมกันเราทำร่วมกันไงแต่นี้ก็คือเราเกาะกลุ่มแล้วนะเราไม่แยกทางกันแล้วนะเต็มเท่าไหร่เต็ม10สิบเด็กว้าเพราะว่าตัวเองทำใช่แล้วมันครั้งแรกด้วยที่ทำแล้วเราทำออกมาได้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเย้แฮปปี้มากเป็น EP ที่คาดหวังแล้วไม่ผิดหวังฝากผลงานฝากผลงานฝากผลงานครับก็อยากจะฝาก Tangles นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับขายเสื้อผ้ามือสองนะครับผมกับพี่สาวน้องสาวช่วยกันทำนะครับผมเปิดให้เขาขายเองได้หรือถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่มีเวลาก็สามารถเอามาฝากขายได้อ้าวเหรอเรามีเต็มเลยเรามีเต็มเลยเราฝากขายได้ปะได้ยินดีเรารู้สึกขี้เกียจมากที่เราจะต้องทำลงขายเองถ้าเราแบบมีคนช่วยจะดีมากเลยได้ยินดีมากๆส่งมาได้เลยนะครับผมเราจะดูแลเรื่องทั้งช่วยเก็บรักษาให้ทำความสะอาดให้แล้วเมื่อขายได้แล้วก็จะบอกคุณลูกค้าทุกคนนะครับว่าขายได้แล้วนะมีแอปพลิเคชันใน App Store และ Play Store แล้วนะครับผมก็ยังไงฝากผลงานของพวกเราด้วยแล้วก็ฝากผลงานของนนท์ด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ครับขอบคุณมากครับพี่บัวและอย่าลืมกด Subscribe ช่องพี่บัว Is Happy ด้วยนะครับผมน่ารักที่สุดวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย